มือนเธอฉันเปิดเหรอใช่แม่เปิดจริงฉันเปิดจริงหมายถึงว่ารายการนี้จะไม่ได้ถามคำถามอะไรที่ส่งให้แต่คือมีการเปิดจริงกลางรายการถูกไหมไอ้หนูหนูมาเลยจ้ะมาจ้ะลูกทีมงานจ้ะมาเลยจ้ะไอ้ตาอย่าหลบตาดีโอ้รายการแบบนี้ก็มอบไปก็ได้ไม่ต้องส่งสคริปต์อย่างอื่นมาหรอกคือได้เลยนางเอกหลักร้อยล้านหุบปากอีทิพย์300ล้านค่ะแล้วถามว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับรายได้ของเขาไหมไม่มีไม่มีไม่มีมึงจับไว้โหไว้เออมันที่ซ้อมกันในห้องเราไม่มีหลายกล้องเผื่อเราจะแบบเล่นแบบเล่นทางกล้องแบบสวัสดีเธอฉันบอกให้นะว่ารายการเนี้ยฉันจะตอบทุกอย่างที่ขาใจมันจะขึ้นไปเออถูกต้องเอออย่างงี้เออมันจะต้องมีแบบวูบวาบไงเออถามๆไปก็คือช็อตบักก็ปูมูเตลูก็มันก็ตรงตัวนะเพราะว่าตอนเนี้ยใครไม่รู้ก็เด๋อแล้วเพราะใครๆเขาก็มูกันนะคือทุกคนก็แบบหันมามูกันแล้วจะบอกว่าแบบมูไหมวะก็ไม่รู้นะแต่เด็กๆอ่ะเด็กๆอ่ะเวลาขึ้นรถโรงเรียนอย่างงี้ใช่ป่ะเวลาเราขับรถผ่านเห็นสารเพียงตาขับรถไปเห็นใครไหว้แล้วก็อย่างเงี้ยต้นกล้วยที่บ้านงอกออกมายาวลงมาแบบหัวปีอ่ะมันยาวลงมาจนถึงจรดพื้นใช่ป่ะกูก็เห็นรู้ตัวทีก็คือแม่ให้ถือไฟฉายอย่างเงี้ยแล้วแม่กูก็เอาแป้งเงี้ยไปโรยๆเงี้ยก็มูป่ะกูก็ไปยืนไหว้ต้นกล้วยอย่างเงี้ยตอนเด็กๆก็ไม่รู้ว่าไหว้ทำไมวะไหว้ต้นกล้วยก็ไหว้ต้นกล้วยความเชื่อที่แบบอย่างว่าห้ามนอนหันไปทางทิศใต้อย่างเงี้ยเหรอเพราะว่ามันเป็นทิศแห่งความตุยอะไรอย่างใช่ปะทุกวันนี้กูหัวกูไปทิศแห่งความตายเลยครับกูก็ยังอยู่เด้ออาจจะมีกลบ้างเคลือเวลาพี่ถ่ายแอบถ่ายอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่ถึงตายเลยค่ะก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าหันตีนไปทางแบบรูปบูชาหรือรูปเคารพอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะคือสมมติว่าไปแอบไปนอนบ้านผู้จัดการง่วงมากอ่ะก็เลยเดินเซไปนอนบ้านผู้จัดการเงี้ยนอนเท่าไหร่ก็แบบนอนไม่ได้อ่ะมันลักษณะเหมือนตกอยู่ในภวังค์ไปอีกโลกคู่ขนาดนึงอ่ะเสียงในหูมันแบบง่วงอะไรเงี้ยทั้งที่ง่วงมากกูไม่ควรจะอยู่ในภาวะอะไรแบบนี้ใช่ปะพังลืมหน้าขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นฮกลกซิ่วอยู่ตรงปลายตีนอะไรเงี้ยคือแบบมันอันนี้คือรู้เลยว่าไม่ได้แล้วจากนั้นมาก็เวลาจะนอนก็คือตรงนี้มีอะไรไหมเออก็คือหัวไปทางนี้แต่ลำบากมากเลยนะแต่ก็ต้องยอมอะไรเงี้ยบางทีพระอยู่ทางนี้เทพอยู่ตรงนี้เหล่ากงอยู่ทางนี้ตรงนี้อ่ะเป็นทิศเดียวที่จะหันไปได้แต่เป็นกำแพงกูก็นอนอย่างนี้เลยนะต้องนอนอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวว่าจะไปโดนเทพโดนอะไรเราอ่ะเป็นคนที่แบบถ้าถามถึงเรื่องมูเตลูใช่ป่ะคือมูอ่ะมูน้อยแต่เวลามูอ่ะคือตั้งใจมากแล้วก็คือแบบในชีวิตอ่ะนับได้เลยว่าตัวเองบนอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่านานทีปีหนนะไม่ใช่ปีละครั้งด้วยแบบ5ปีครั้งอะไรเงี้ยแล้วมีอยู่แมตช์นึงก็คือแมตช์ที่จะเข้ามาเป็นนักแสดงเป็นดาราทุกวันเนี้ยก็คือแบบอยากได้งานนี้มากเพราะว่ามันจะเป็นแบบใบเบิกทางคือถ้ากูผ่านงานนี้ได้อะกูจะต้องแบบที่สุดแห่งความปังกูจะต้องเข้าไปแบบปะทะคารมกับแบบใหม่ดาวิกากูจะต้องเข้าไปแบบได้เจอแม่อ้ําแน่เลยสักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยกูคิดไว้เลยแล้วก็เลยแบบไม่รู้จะหนทางไหนก็เลยเข้าไปบ้านพี่ตุ๊กกี้แต่ไม่ใช่บ้านพี่ตุ๊กกี้เลยนะคือเป็นบ้านตุ๊ดบ้านเนี้ยถ้าเป็นมีแต่ตุ๊ดเลยตุ๊ดพวกนี้คือแบบว่าเป็นบ้านเช่าที่ไม่มีมองไปไม่เห็นพื้นอะตีนเขียงเงี้ยแล้วก็มีแบบแท่นบูชาอยู่กลางบ้านซึ่งแบบหูมหัศจรรย์มากตุ๊ดเหล่านั้นนะก็คือเป็นเหมือนกับลูกน้องเป็นเพื่อนๆของแม่ตุ๊กกี้เขาก็บอกว่าอีปิงปองมึงอ่ะอยากได้อันนี้ใช่ไหมถ้ามึงอ่ะมึงบนท่านเลยองค์พระพิฆเนศกลางบ้านพี่ตุ๊กกี้กูบอกเลยนะขออะไรก็คือเลิกเลยทีเนี้ยเราก็โอเคได้จ้าก็เลยไปบอกท่านเนี้ยท่านจ๋าหนูใช่คือทำแบบแบบปรัมพิธีอ่ะใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมกูอ่ะคือใหญ่กว่าปรัมพิธีแต่เสียงกูคือแบบท่านค่ะสวัสดีจ้าน้องปิงปองนะจ้าน้องอยากเข้าวงการจ้าอยากได้งานมากอยากได้งานนี้มากจ้าถ้าได้อ่ะหนูบอกเลยนะหนูอ่ะจะมาเต้นให้ท่านดู3แบบ1ลำวงมาตรฐานแบบน่ารัก2ลำศรีวิชัยแบบเล่นๆ3หนูระบำแขกให้ด้วยอ่า
กูระบนไป3อย่างเลยค่ะสักพักนึงอ่ะจะถอนตัวคืนมาก็แบบอุ๊ยหันไปเห็นหนูคือองค์พระพิคเนศอ่ะจะมีหนูแบบหนูที่เขาคอยรับฟังกระซิบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปส่งสารถึงองค์พระพิคเนศใช่ไหมแล้วก็เห็นหนูแบบตัวเล็กๆแบบหนูเหรอได้ค่ะท่านถ้าหนูได้งานเนี้ยหนูให้หนูเลย100ตัวเงี้ย100ตัวทีนี้ก็เรื่องราวก็ผ่านไปวันประกาศผลและผู้ที่ได้เป็นนักแสดงเลือดใหม่ของ GDS ได้แก่ปิงปองทองชัยอย่างว้าวผีเวทีจะแตกสักพักนึงก็เลยขึ้นได้แล้วอุ๊ยท่านแน่เลยท่านมาอำนวยอวยชัยก็เลยโทรไปหาแบบพี่บ้านตุ๊ดอะไรเงี้ยแม่เตรียมเลยนะลำวงมาตรฐานลำศรีวิชัยระบำแขกหนูด้วยหนูบอกไปเลยว่าหนูอะถวายหนู100ตัวเขาบอกแล้วหนูซื้อที่ไหนอะแม่หนูซื้อที่ไหนอีนางแม่ตุ๊ดก็บอกว่ามึงหนูอะซื้อที่ไหนก็ได้แต่ว่าคู่หนึ่งอะ750เหมือนกันเลยอีสัตว์เลยคำนวณเงินในบัญชีมีเงินในบัญชีประมาณแบบ 2,500 ก็พึงนะหนูคู่ละ750 50คู่ก็คือ 35,000 กูยืมตังใครยืมตังใครก็เลยโอ้ยตายหาแล้วแล้วคือแบบในปัจเจกอ่ะก็คือบอกท่านไปเลยว่าแบบหนูอ่ะขอแบบนี้เลยต้องหาหนูคาแรคเตอร์นั้นเลยคือหนูของที่เขาวางไว้อ่ะมันเป็นหนูพิเศษที่เขาจะทำเป็นแฮนด์เมดเป็นงานคราฟอีกแล้วหนูจะมีความเป็นสีเนื้อแล้วตรงแก้มมันจะมีความแบบปัดเฉดแบบเหมือนตินตินให้แบบตินตินให้ชมพูเรื่อยๆอย่างเงี้ยกูไปหาหนูทั้งประเทศไทยอ่ะกูเห็นแต่หนูแก้วหนูเซรามิกแล้วก็มีหนูที่คล้ายกันเลยอ่ะเป็นหนูแบบเดียวกันเลยนะแต่ว่าแก้มอ่ะไม่ชมพูก็เลยทำยังไงดีวะเนี่ยต้องซื้อแล้วหรอมันไม่มีรู้แต่ยืมตังค์ใครอ่ะตังค์ก็ไม่มียังไม่มีเงินอ่ะเนื่องจากชนะงานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เงินอ่ะก็เลยไงวะซื้อหนูแบบนั้นแหละ3ตัว100แล้วน้ำยาอุทัย แปะทั้ง100ตัวแปะเลยแปะกูเต็มมืออย่างงี้แล้วมือกูแดงก็ถวายท่านโอเคก็โอเคได้อยู่ก็ตามนั้นแล้วก็ไประบำแขกที่บ้านตุ๊ดแล้วก็ไประวงมาตรฐานตามที่บอกไว้ก็เสร็จสิ้นแต่ก็ถือว่ามันก็เป็นพลังแห่งการมูจริงนะเวลาเราตั้งใจทำอะไรมูด้วยเพื่อความมั่นใจ50แล้วความสามารถที่เรามี50อย่างเงี้ยมันก็สำลิดไงฉันอยากจะบอกนะว่าอันนี้คือรถมากคือคนอาจจะลืมไปแล้วว่าฉันเป็นแม่ค้าไงก่อนหน้านี้จะมีตลาดไนท์มาร์เก็ตซึ่งมันก็คือเจเจกรีนถ้าคนเกิดยุคเราเนี่ยก็จะเก็ตกันว่าแบบเราเคยไปเดินเล่นหรือไปสังสรรค์กินเหล้าปาร์ตี้ปลาเอยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วร้านของฉันนะก็จะนั่งอยู่ตรงทางสามแพ่งทางสามแพ่งนั้นอ่ะตรงกลางเซ็นเตอร์คือศาลตายายจะตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วคนน่ะก็จะมาจากซ้ายเดินไปขวาเดินมาจากทะแยงคือทุกแผงมันคือตรงนั้นน่ะคือแหล่งพลังงานคือถ้าสามเหลี่ยมเมอร์วิลด้าอันดับ1ของโลกอ่ะอันนี้คืออันดับ2ค่ะกูให้เลยและนี่คืออันดับ2ส่วนร้านฉันน่ะก็คือตั้งอยู่ตรงข้างๆศาลเลยแล้วก็คือมันเป็นแหล่งปะทะพลังอะไรอย่างเงี้ยในบางวันที่เราแบบขายไม่ดีแบบโหทำไมวันนี้คนเยอะมากเราทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมยอดมันไม่ถึงตามที่เราต้องการเลยอ่ะก็เลยหันไปหายายแบบยายวันนี้หนูเป็นอะไรทำไมขายไม่ดีโอ๊ยอีดอกเอ้ยลืมไหว้ลืมไหว้ยายก็เลยเดินไปว่ายายจ๋าเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วตลาดก็จะวายแล้วว่าอีกประมาณเนี้ยครึ่งชั่วโมงอ่ะหนูขอยอดแบบนี้ได้ไหมยายทำให้หนูนะถ้ายายปั่นยอดให้หนูอ่ะเดี๋ยวหนูเต้นเลยเพลงยายาหญิง1แม่พึ่งคงพวง1โอ้ยมึงฝนตกค่ะฝนตกก็คือแบบยายหยุดค่ะแล้วใครจะมาซื้อคะมึงฝนตกปุ๊บตลาดอ่ะเก็บหมดเลยด้วยความที่ยอดเราไม่ถึงอ่ะเราก็ยังไม่เก็บก็ปล่อยให้เสื้อมันท้ออ่ะเหมือนชีวิตมันชันหมดแล้วความหวังก็ปล่อยให้เสื้อน้ำอ่ะฝนอ่ะตกใส่เสื้อไปเลยดูได้จ้ะตัวละ5บาทไปเลยจ้าเคยขาย200 300 800 5บาทจ้ามึงคนมาจากทุกทิศเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่มีร้านค้าไหนเปิดแล้วเหลือแค่ร้านกูร้านเดียวครึ่งชั่วโมงนั้นน่ะกูบอกเลยนะจากที่ขายได้ 2,000 น่ะกูขายได้ 10,000 ก็คือตามยอดก็คือไม่ได้ขายจ้ะละ5บาทจ้ะพอคนเริ่มจะซื้อก็บอกว่าหมดเวลาจ้ากูขาย200เหมือนเดิมก็คือได้เงินได้ยอดอะไรอย่างเงี้ยคือจากความตลกตลแหลด้วยแล้วก็การมูด้วยแล้วหลังจากนั้นก็เลยรู้ทิศแล้วว่าโอ้โหยายคงจะชอบยายยายหญิงมากแล้วยายก็คงจะชอบแม่พึ่งพุ่มพวงมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแก้ไงก็ไปก็ดึกก็ไม่มีใครทุกคนก็รอจังหวะคนกลับบ้านปุ๊บก็แบบเฮลเล่มังกะเฮลเล่มังกะ
ลิศไงเพราะเธอเข้าใจไหมว่าถ้าเป็นแบบสถานที่อื่นอย่างเงี้ยลานกว้างอะไรเงี้ยคนเขาจะไปขอกันทุกวันแล้วองค์เทพแบบตายายอย่างเงี้ยจะไม่มีเวลาได้พักแต่เจ๊กรีนตลาดนัดของเราอ่ะเขาขายแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นน่ะท่านจะรับสารของคนที่ไปขอท่านน่ะไม่กี่เรื่องหรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องแม่ค้าแม่ขายที่ขายของก็แบบว่าขอให้ขายย่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติมีใครไปโผล่ขออะไรที่แปลกๆที่ไม่เกี่ยวกับการค้าขายเช่นแบบขอให้ได้งานในวงการอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะแบบเธอทำเธออะไรอ่ะเธอขออะไรนะไหนชวนสิอย่างเงี้ยแล้วท่านก็จะไปโดนบันดาลในวันที่หยุดเนี่ยตลาดอ่ะได้ยุบสลายไปแล้วแต่สิ่งเดียวที่เสียดายที่สุดไม่ใช่ตลาดตากับยายค่ะทุกวันนี้กูอยากไปขออะไรสักอย่างนึงก็คือกูเห็นตาฐานตากับยายค่ะกูแล้วตากับยายไปไหนไม่ได้เห็นตาฐานตอนอันนี้ก็คือเป็นความมูไม่งมงายเนาะพอคุยไปงมงายเหมือนกันเนาะหมายอันเดี๋ยวหมายเดี๋ยวหมายลาบหมายเอาหมายเหรอมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกค่ะเรื่องมูอ่ะเรื่องของเธอจะมีเยอะนางเอกระดับประเทศอ่ะต้องไปมูกับฉันค่ะฉันบอกเลยเห็นปะได้มุมกล้องใหม่มันเป็นแมตช์ใหญ่ในชีวิตเราเนอะเพราะเราอยู่ในวงการบันเทิงมาประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยโอกาสในชีวิตก็ได้ไปเป็นแบบตามที่ตัวเองฝันตัวเองก็ไปยืนอยู่ในความฝันของตัวเองก็คือได้เล่นร่วมเล่นหนังกับเขาในเรื่องอ่ะมันจะต้องมีรับบทล้อเลียนยะนาคแม่นาคพระโขนงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอาอย่างงี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราไปไหว้แม่เป็นกําลังใจกันหน่อยมั้ยระหว่างที่เราไหว้อะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็ไหว้ไปอย่างเงี้ยเราก็ขอนานเลยขอนู่นขอนี่ขอมันดีวะจะเล่นหนังกูจะเสียศักดิ์ศรีได้ยังไงหน้ากูต้องใหญ่ค่ะกูบอกเลยหนังกูจะมาร้อยลงร้อยล้านไม่ได้หรอกนะยายจ้ามึงเข้าใจไหมเราต้องมีทิคค่ะอีหมอยฟังนะเวลาที่เราขอพรเนี่ยเพราะเวลาคนอื่นขอหรือตัวเราขอเสียงในใจหรือสิ่งที่เราพูดออกไปอ่ะมันชัดเจนมากมันคือแบบลูกช้างต้องการเงินพันล้านและอีกคนนึงก็แบบคุณพ่อคะที่ฉันทรมานเหลือเกินอย่างเงี้ยมันก็คือจะมีเสียงแบบนี้แต่เสียงนี้ไม่มีแน่นอนเทพจะจับเรดาร์เราต้องแบบเสียงในใจเราจ้าจ๋าหนูชื่อปิงปองทองชัยนะจ๊ะหนูได้เล่นหนังด้วยจ้าเอางี้คือแบบคือต้องเป็นลูกเล่นให้ยายแบบเหมือนจะพูดแบบพูดอะไรมันก็พูดสักทีสิ่งเนี้ยคือว่าเอางี้มีลูกเล่นพอเหมือนกับรู้แล้วว่าเซนว่าท่านมาแล้วมาอยู่ตรงหน้าเราไม่อยู่กับใครแล้วยายจ๋าหนูขอเลยนะเรื่องนี้300ล้านค่ะต้องได้รายได้ค่ะ300ล้านโธ่แล้วมันก็แบบเป็นหนังที่มหัศจรรย์มากอะนะแม่เนาะรายได้ Lucy and the Fake อะมันพีคแบบเหมือนอาทิตย์นึงก็ร้อยล้านแล้วอะคือแบบอย่างเงี้ยคือถ้ามันเกิดมามันเปอร์เซ็นต์ที่มันจะไปถึง300ล้านมันชัวร์แน่นอนแล้วก็แบบโอ้ยยายจ๋าที่ขอไปทุกคนต้องคงจะแก้มอนแหละเนาะตอนบนน่ะขอยายว่ายายถ้าหนูได้300ล้านนะหนูจะเอาไอ้เนี่ยมาไหว้กับหนูเนี่ยไอ้เจเนี่ยมันรำแก้บนด้วย1ศรีวิชัย1ระวงมาตรฐาน1ระบำแขก1ทุกคนชุดเดิมเลยค่ะแล้วก็บอกว่านี่นะไอ้พวกดารงดารานะไอ้พวกซุปตาร์นึงเอามาด้วยแม่ชมเอามาให้หมดบอกงี้เลยอ่ะพูดไปแล้วก็ไม่รู้เขาจะทำหรือเปล่าอ่ะก็แต่บอกไปแล้วให้ทำไงได้ก็แบบเราเห็นแผนของบริษัทว่าแบบจะต้องมีวงสวง300ล้านแล้วก็แบบเอางี้นะทุกคนขอบอกอะไรหน่อยนะคือหนูอ่ะตอนที่ไปไหว้ย่านาคอ่ะหนูบนไว้ค่ะถ้าถึง300ล้านน่ะจะเอาแม่ชมมาเอาทุกคนอ่ะไปรำค่ะแก้บนค่ะที่วัดค่ะบางคนขำบางคนโอ๊ยบางคนเฮ้ยบางคนอะไรไม่ได้ค่ะต้องรำค่ะจัดการเช่าชุดเนาะอย่างเงี้ยเช่าชุด1 2โคโรกราเฟอร์1มีคนมาสอนไล่รำภาพที่เห็นก็คือวันนั้นน่ะก็มีแม่ชมมีเพชรนักแสดงทุกคนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมาเรียงดาหน้ากันน่ะแล้วก็เป็นเราอ่ะนั่งยืนอยู่ข้างหลังก็ขำดีเหมือนกันเนาะไปมางมงายเหมือนกันเนี่ยตอนแรกบอกอะไรไม่งมงายเนาะอีแจ็คนี่ก็คือสรรหามากค่ะเดินก็จะไม่ไหวแล้วค่ะยังสรรหาปะมึงขึ้นเขาค่ะปีนเขากันไหมคะเพื่อไปมูค่ะอีแจ็คสรรหาตีตั๋วไปนู่นค่ะบึงกาฬถ้ำนาคาซึ่งเราก็ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าแบบถ้าปกติเนี่ยไปใกล้ๆก็จะไปจันทบุรีเนาะไปขึ้นเขาคิชกูดทุกปีอะไรอย่างเงี้ยจะชอบขึ้นแล้วว่าเวลาเราขึ้นอ่ะเราก็จะขึ้นไปถึงพันแดงเลยแต่ว่ามันมีความสนุกไงเพราะว่าตรงนั้นน่ะเราจะเห็นแบบผู้คนมากมายจังหวะที่ขึ้นรถมันก็จะแบบว่าแ
แต่อีแจ็คก็คือคำนวณบอกว่ามึงนะครับทำนาคาไม่ได้ทำนาคาคือต้องสงบสุขต้องห้ามพูดห้ามอะไรไม่ดีคือมันผิดจากเขาคิดจะกูดที่เราสามารถเอนเตอร์เทนแบบคุณย่าคุณยายได้แบบว่าใช่แบบว่าเต้นเพลงลิซ่าได้เต้นแบบคิงได้อะไรอย่างเงี้ยเอนเตอร์เทนพวกคนแต่ที่นี่ไม่ได้เลยคือต้องแบบสงบสงบเรียบร้อยก็เลยมุ่งมั่นขึ้นแล้วทุกคนก็บอกว่าแบบเออขึ้นทำนาคาอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาเยอะมากเพราะมันจะมีบางส่วนที่แบบมันไม่ใช่แค่นี้แต่มันคืออย่างนี้เลยก็มีไงแต่ด้วยความแบบเป็นกระเทยเนาะแล้วก็ไม่สามารถเอนเตอร์เทนใครได้อะมันก็เลยมีจิตที่แบบหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยากจะเดินล้อก็เดินก็มุ่งมั่นมากรู้ตัวอีกทีก็ถึงยอดแล้วอะคือเร็วมากอีแจ็คก็คือยังอยู่ตรงระดับขี้อยู่เลยค่ะเดี๋ยวก็คือเดินหอบเหนื่อยพี่จริงอ่ะฟังแค่เสียงลมหายใจของอีแจ็คก็คือตลกแล้วก็คือแบบถ้าเอาไมค์มาติดตรงเนี้ยอีแจ็คก็คือไม่ไหวมีใครมาปล่อยหมูป่าไว้ได้ป่าหรือป่าก็คืออีแจ็คก็คือเหมือนหมูป่าค่ะเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยจริงจังมากคนอื่นเขาก็ไปกันเพื่ออะไรกูกินเจไปเลยค่ะเพื่อที่แบบว่ามุ่งมั่นขึ้นไปให้ถึงแต่อีแจ็คก็คือพาคนอีแจ็คเนี่ยคือต้องไปถามมันถ้าเรื่องมูนี่นะอีแจ็คนะพาคนไปถ้ำนาคาเนี่ยแล้วก็คือแบบเพิ่งจะปิดรถตู้กันอย่างนั้นอ่ะก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์อีแจ็คดังเนี่ยแจ็คก็เลยเปิดแจ็คหันมายังไม่ทันขึ้นเลยโฆษณาคอนเฟิร์มมา2ตัวแล้วโอ้นี่ก็เลยหันไปก็เลยหยิบโทรศัพท์เองขึ้นมาเด้งมามั่งสิเด้งมามั่งสิโอเคเดี๋ยวลงมาก่อนเนาะเดี๋ยวคงจะเด้งเนาะขึ้นไปถึงปุ๊บเด้งยังก็ไม่เด้งกลับมาถึงก็ยังไม่เด้งเนาะทุกวันนี้แจ็คก็ยังไม่เด้งบักกะบูดูเห็นไหมดูชัดไหมดูเข้าไปนี่